11:11 น.ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับด่วนข่าวเที่ยงนะคะซึ่งวันนี้เราพากันสัญจรออกมาอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมาดูสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมคืออยุธยาเนี่ยมีทั้งหมด16อำเภอตอนนี้ท่วมไปแล้ว14อำเภอที่ยังไม่ท่วมก็คือในพื้นที่อำเภออุทัยกับอำเภอวังน้อยน้ำยังไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าตรงนี้ที่นั่งอยู่อำเภอบางบานเนี่ยท่วมมาเดือนนึงแล้วเห็นนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนจะไม่สูงแต่ถ้ากระโดดลงจากเก้าอี้คุณผู้ชมถึงเกือบถึงเอวเลยนะคะแล้วถ้าเดินเข้าไปข้างในอ่ะก็คือว่ามิดหัวอย่างแน่นอนเมตรครึ่ง2เมตรเข้าไปได้เลยในจุดลุ่มต่ำนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องอาศัยอยู่ตรงชั้น2ของตัวบ้านผู้สูงอายุหลายคนก็ลำบากเดี๋ยวน้องชินเนี่ยจะพาเข้าไปดูสภาพด้านในชุมชนของหมู่6ตำบลบ้านกลุ่มนี้นะคะเราดูภาพรวมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนคือตอนนี้เนี่ยเขื่อนหลักๆที่ระบายน้ำลงมาในพื้นที่ท้ายเขื่อนของลุ่มเจ้าพระยาอย่างเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ลพบุรีและเขื่อนพระราม6ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มที่จะลดการระบายน้ำลงบ้างแล้วแต่ว่ามวลน้ำที่ระบายออกมามันก็ยังมหาศาลอยู่นะคะแล้วมันก็ทะลักลงมาที่พื้นที่ท้ายเขื่อนน้ำเนี่ยท่วมอยู่ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเอ่ยแม่น้ำป่าสักเอ่ยก็มีปริมาณน้ำท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกพื้นที่นะคะ14อำเภอของอยุธยาที่จมน้ำมาเป็นเดือนเนี่ยมีประชาชนได้รับผลกระทบ 54,819 ครัวเรือนด้วยกันหมู่1ตำบลบ้านรุนของอำเภอพระนครศรีอยุธยามีบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนเลยนะคะที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมมาเป็นเดือนแล้วบางคนบอกว่าต้องไปขออาศัยอยู่กับบ้านญาติในต่างพื้นที่แต่คนย้ายออกไปแล้วทรัพย์สินน่ะมันเอาออกไปไม่ได้ทั้งหมดนะคะเขาก็เป็นห่วงกังวลข้าวของในบ้านบางคนก็ยังทู่ซี้ทนอยู่กันต่อไปเพราะว่าต้องเฝ้าของด้วยนะคะแม้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นมาจนถึงชั้น2ของตัวบ้านแล้วก็ตามและแน่นอนว่าการสัญจรเดินทางตามภาพเลยค่ะอย่างจุดที่ตานั่งอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะใช้เรือเท่านั้นแล้วค่อยไปต่อรถตรงถึงแนวถนนที่น้ำยังไม่ท่วมความเป็นอยู่จึงยากลำบากอย่างยิ่งนะคะนี่ก็เป็นอีก1จุดละค่ะที่อยากจะให้มาดูชีวิตความเป็นอยู่เดี๋ยวน้องชินจะพาไปคุยกับคุณยายวัย90กว่าปีแล้วนะคะที่ติดอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมห้องน้ำห้องท่าก็เข้ากันลำบากพาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะคะคุณชินเชิญค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านและก็พี่ลูกตานะครับมาอยู่กับชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของหมู่6คุณผู้ชมครับเราต้องนั่งเรือเข้ามาเนื่องจากฝั่งด้านหลังเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วค่อนข้างเชี่ยวมากๆระดับน้ำที่เราอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2เมตรครึ่งด้วยกันถ้าตกลงไปเนี่ยโอ้โหจมมิดหัวแน่ๆเลยนะฮะส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เขาเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากคุณผู้ชมครับก็จะเห็นนะฮะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีการยกพื้นสูงตั้งแต่ระดับ2เมตรขึ้นไปเป็นอย่างต่ำนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอยกสูงแต่ปีนี้เนี่ยน้ำหนักทีเดียวเกือบจะขึ้นชั้น2อย่างบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมดูนะอ่ะเนี่ยเกือบจะขึ้นชั้น2แล้วส่วนเดี๋ยวเราเนี่ยที่กำลังเดินทางมานี่เราถึงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะฮะคือไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ที่เราจะมากันก็คือเป็นบ้านของยายเชียนวัย93ปีอ่ะเดี๋ยวค่อยๆตามเรามานะครับภาพอาจจะคล้อยตามกันมาแต่ว่าจะให้ดูบรรยากาศสดๆณเวลานี้เพราะว่าลูกสาวของยายเชียนเนี่ยครับแล้วก็ญาติๆเขาบอกว่าคุณยายอยู่บ้านหลังนี้ท่านเนี่ยแก่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่อยู่ริมตลิ่งการสัญจรออกไปข้างนอกเนี่ยลำบากโดยเฉพาะเรื่องของผ้าอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยใช้ทุกวันจำเป็นมากๆเราเลยนำสิ่งของต่างๆเนี่ยเอามาให้กับยายเชียนนะครับเพื่อที่จะมายังชีพในช่วงนี้ครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปอ้าวนี่คุณยายเนี่ยมารับลมอยู่ที่ระเบียงแล้วผู้ชมเดี๋ยวจะไปทักทายกันหน่อยคือเมื่อช่วงสายๆเนี่ยเรามารอบนึงแล้วคือคุณยายแข็งแรงมากๆนะฮะวันนี้เราได้ท่านกำนันอรุณโอไทยพารอดครับเป็นกำนันของตำบลนะฮะตำบลบ้านกลุ่มนะกำนันนะแล้วก็ผู้ชมตอนนี้ขอญาติวางไม้หน่อยเพราะว่าต้องขึ้นบ้านน้ำสูงนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมหาขั้นบันไดก่อนโอ้โหลึกนะเดี๋ยวผมได้แล้วผมได้แล้วปึ๊บดีๆแล้วครับยายอ๋อแป๊บหนึ่งนะปึ๊บได้แล้วได้แล้วคุณผู้ชมได้แล้วมาหายายได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอญาติหยิบของแล้วก็กำนันอาจจะขอสิ่งของคุณยายผมมาหา
ได้แล้วนะฮะและนี่คือสิ่งของที่ทางทีมข่าว Workpoint รวมถึงมูลนิธิ Workpoint นะครับโครงการคนไทยช่วยคนไทยสู้ภัยน้ำท่วมนะครับนำมาให้กับคุณยายเชียนเพราะว่าญาติพี่น้องเนี่ยลูกสาวบอกว่ายายต้องใช้ผ้าอ้อมทุกวันนะคุณยายเดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อนสวัสดีฮะคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงน้ำปีนี้เนี่ย93ปีนะจ้ะน้ำปีนี้มันแรงมันเยอะมั้ยเยอะกินข้าวยังยายกินข้าวยังข้าวเช้ากินแล้วข้าวเช้ากินแล้วนะจ้ะข้าวกลางวันล่ะข้าวกลางวันยังไม่หิวยังไม่หิวแล้วหิวอะไรอ่ะจ๊ะอยากกินอะไรจ๊ะยายไม่อยากอยากเจอหลานเหรอจ้ะน้ำท่วมยังยิ้มได้อยู่เลยอ่ะปีนี้หนักกว่าปี54เนี่ยยายจำปี54ได้มั้ยได้มั้ยครับฉันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แต่มันท่วมอย่างนี้ทุกปีหรือเปล่าครับยายไม่ทุกปีอ่ะไม่ทุกปีนะปีนั้นกระท่วมเหลือก็ได้สองขั้นเหมือนกันปีอะไรก็ไม่รู้ครับบ้านหลังนี้มีคุณยายอยู่กับใครบ้างครับเนี่ยก็อยู่กับลูกแล้วก็ลูกเขยครับแล้วก็หลานโอ้โหหลานคนหลานผู้ชายครับ2-3คนนะยายจริงๆโอ้โหน้ำท่วมยังยิ้มได้สุขภาพร่างกายคุณผู้ชม93ปียิ้มได้ฟังชัดพูดได้โอ้โหแถมที่สองฟันครบด้วยคุณยายเดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วมันช้าไปหมดเนี่ยมันช้าหมดนะอันนวดให้หน่อยอันไหนเมื่อยตรงไหนยายเมื่อยตรงไหนเมื่อยตรงไหนมันเมื่อยหมดเลยนะขาอ๋อก็ต้องนวดตลอดแบบนี้นะจ้างเขานวดเหมือนกันจ้างเขานวดเหมือนกันจับเส้นหน่อยจะได้เดินได้ก็เดินไม่ได้ไม่เป็นไรคุณยายวันนี้ผมเนี่ยนำสิ่งของยังชีพเห็นบอกว่าผ้าอ้อมเนี่ยสำคัญใช่ไหมฮะต้องเปลี่ยนทุกวันนะลูกสาวคุณยายบอกมานะฮะผมมอบให้คุณยายเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมวางนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมอบให้นะครับนี่นะครับคุณยายเดี๋ยววางไว้ข้างๆเลยเนาะก็จะมีของอย่างอื่นอยู่ในนี้ด้วยนอกจากผ้าอ้อมนะครับคุณยายไว้ใช้ช่วงน้ำท่วมครับเพราะว่าออกไปข้างนอกลูกหลานก็ลำบากเพราะว่าน้ำมันแรงน้ำลดหรือยังเนี่ยวันนี้น้ำลดยังครับยายวันนี้น้ำลดน้ำลดพนมมือเลยเหรอเนี่ยคุณยายน้ำนนเขาถ่ายรูปได้ครับคุณยายแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจส่งแรงกายส่งแรงใจให้คุณยายอยู่ที่ไหนแล้วลูกอยู่ปทุมธานีอยู่บางพูนมาหาคุณยายโดยเฉพาะเลยนะอะไรมีอะไรอยากจะฝากหลานหรือเปล่านวดให้ก่อนนวดให้ก่อนก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมยาครับอายุเจ็บเป็นสุขแล้วพระคุณอายุมั่นฝันยืนอายุเป็นร้อยปีจ้ะนะโอ้โหคุณยายก็ยายจะต่างตามแล้วเนี่ยต้องแข่งกับคุณยายคุณยายนี่จะร้อยปีแล้วนะต้องแข่งกันแล้วขอบคุณครับคุณยายนะครับเอาของยังชีพมาให้ขอพระคุณนะขออนุญาตลาตรงนี้ก่อนเลยนะครับครับครับคือขอบคุณครับผู้ชมคือจริงๆเราต้องตัดสินใจมาบ้านหลังนี้เพราะว่าเป็นบ้านเพียงไม่กี่หลังที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะบอกคุณยายว่าข้างล่างเนี่ยน้ำเนี่ยลึกนะฮะคือลึกประมาณ3เมตรนะใช่ไหมฮะกำนันบอกประมาณเกือบ3เมตรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรานำของยังชีพมาให้คุณผู้ชมครับเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกลับแล้วอาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวส่งให้คุณตาลดีกว่านะฮะนี่คือข่าว Workpoint นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะที่เกิดขึ้นฮะพี่ตาลขอบคุณน้องชินด้วยนะคะส่งใจช่วยคุณยายเชียนยายทวด4แผ่นดินของเราด้วยคุณยายอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะยิ้มหวานเลยยังแข็งแรงดีอยู่แม้ว่าคุณยายบอกว่าจะเดินไม่สะดวกแล้วก็ตามนะคะ